ันนี้มีกีตาร์มาแนะนำนะครับส่งเลสพอลแบรนด์ออลวินบายกิฟสันนะครับรุ่นนี้เราจะเคยเห็นหัวอยู่2แบบนะครับก็คือหัวออลวินแบบนี้อันนั้นคือรุ่นเล็กสุดรุ่นเริ่มต้นเลยถ้าเกิดรุ่นที่ควรเล่นหรือน่าเล่นก็คืออย่างนี้ต้องมีบายกิฟสันก็จะมีรุ่นกลางรุ่นสูงขึ้นไปอีกเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับประวัติความเป็นมาคร่าวๆของแบรนด์นี้ก็คือกิฟสันร่วมมือกับยามาโนกากิยามาโนกากิคือเป็นร้านในประเทศญี่ปุ่นเป็นร้านนะครับไม่มีโรงงานของตัวเองก็จ้างโรงงานในญี่ปุ่นผลิตแต่ว่ายามาโนเนี่ยจะมีร้านอยู่ทั่วประเทศเลยคือในช่วงยุคนั้นก็คือกิฟสันได้ย้ายอีพิโฟนที่ผลิตที่เจแปนเนี่ยย้ายไปผลิตเกาหลีแทนก็เลยแต่ว่าจะทำกีตาร์ออกมาขายอีกยามาโนไม่ต้องการใช้หัวอีพิโฟนครับเพื่อป้องกันเหมือนว่าให้คนเข้าใจไม่ให้คนเข้าใจผิดว่าเจแปนหรือเกาหลีก็เลยทำหัวใหม่ออกมาชื่อว่าออลวินก็คือเอามาจากชื่อหน้าของมิสเตอร์ออลวินกิฟสันนะครับผู้ก่อกำเนิดกิฟสันกีตาร์นั่นเองก็ทำอยู่2โรงงานยุคนั้นในช่วงออลวินนี่จะเริ่มทำปี1988นะครับจนถึง1998แล้วก็ทำอยู่2โรงงานก็คือเทราดะกากิจะทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับอะคูสติกเซมิฮอลโลฮอลโลแล้วก็มีเป็นทรงเลสพอลจนถึงช่วงปี92แล้วก็ฟูจิเกนแล้วก็ดูอีกทีหนึ่งก็ประวัติความเป็นมาคร่าวๆก็อย่างนี้นะครับแล้วก็หลังปี1998ไปจนถึงปี2002ก็จะเป็น Epiphone Japan ก็ผลิตอยู่จนถึงปี2002หลังจากนั้นก็จะผลิตเป็นรุ่น Elite ขึ้นมาแล้วตอนหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็น Elitis โดยจะทำ2แบบก็คือถ้าเกิดขายแบบขายในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยในตลาดญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะเป็นหัวกิฟสันแล้วก็เป็นหัวอีกแบบนึงตามรูปนี้จะส่งออกด้วยแล้วภายหลังอิลิทิสก็คือทำทั้งในประเทศและนอกประเทศเลยเป็นหัวแบบอิลิทิสแบบปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันน่าจะเลิกผลิตไปแล้วคราวนี้เราจะมาไล่เรียงรุ่นของออลวินกันเริ่มต้นที่รุ่นเล็กสุดเลยนะครับก็คือจะเป็นแบบนี้ครับออลวินเฉยๆไม่มีคำว่าไบกิฟสันผมจะพูดถึงแต่ทรงเลสพอลนะครับแล้วก็จะเทียบเคียงกับปี1992ที่ผมมีตัวนี้จะไม่พูดถึง SG หรือทรงอื่นๆนะครับจะมี2ทรง2ชื่อรุ่นก็คือ LPS จะเป็นทรงแบบนี้ทรงสแตนดาร์ดแล้วก็ LPC จะเป็นทรงคัสตอมบางคนเข้าใจผิดว่า LPC จะต้องเป็นรุ่นสูงเหมือนตระกูลกิฟสันไม่ใช่นะครับ LPC จะมีแค่รุ่นกลางจะไม่มีรุ่นสูงแบบรุ่นทรงสแตนดาร์ดเดี๋ยวว่ากันเริ่มต้นที่ LPS LPC จะว่าคู่กันเลยนะครับ LPS LPC 75ในยุคนั้นยุค90ต้นๆก็คือออกใหม่ 75,000 เยนถ้าเกิดเทียบตามราคาก็คือจะเท่ากับแบรนด์กีตาร์เจแปนในยุคนั้นเลยทั้งเกรโคโตไก LS 70เกรโค EG 700เบอร์นี่ RL CR LG 70ก็คือรุ่นเดียวกันไม่ได้ดีโดดกว่าเลยเผลอๆก็คือสำหรับผมเนี่ยจะชอบเบอร์นี่มากกว่าด้วยชอบเกรโคมากกว่าโตไกก็ดีกว่าแต่ว่าคือบางคนอยากได้แบรนด์ในเครือกิฟสันจริงๆแล้วก็หัวแบบกิฟสันก็ชอบเล่นออลวินกันทั้งทรงเลสพอลคัสตอมทรงสแตนดาร์ดคือ 75,000 เยนก็นั่นคือรุ่นเริ่มต้นนะครับก็คือเกรดไม้ก็คงจะลดทอนลงเพราะว่าเทียบกับรุ่นกลางๆหรือรุ่นสูงเนี่ยราคาต่างกันเกือบครึ่งแล้วก็จะเป็นมีอีกรุ่นนึงเป็นรุ่นพิเศษจนปีเป็นปี94ขึ้นไปนะจะเป็น LPS 80Q หรือ80FM แต่ว่าจะเป็นเฟรมวีเนียเฟรมวีเนียก็คือจะเป็นแบบแผ่นบางๆมากๆบางยี่ห้อใช้กระดาษเลยบางยี่ห้อใช้ไม้บางๆแล้วเวลานานไปเนี่ยจะเริ่มแตกสีจะแตกบอดี้จะแตกที่เราเคยอาจจะเคยเห็นผ่านตานั่นแหละจะเป็นเฟรมวีเนียก็จะเรียกว่ารุ่น LPS 80แล้วก็ LPC 80ก็มีในยุคหลังๆก็จะเป็นฟิงเกอร์บอร์ดอีโบนี่ถ้าเกิด LPC 75จะเป็นฟิงเกอร์บอร์ดโรสวูดตระกูลนี้พูดถึงตระกูลนี้ก่อนนะครับ70 75 80จะใช้ปิกอัพของเจแปนแล้วก็หย่องเหยิงนี่หรือว่าไม้เนี่ยก็จะลดทอนคุณภาพตามราคาโอเคครับขยับมาที่รุ่นสแตนดาร์ดของแบรนด์ออลวินก็จะเป็นหัวบายกิฟสันนะครับก็คือรุ่น LPS กับ LPC ไม่มีอะไรต่อท้ายนะ LPS LPCรุ่นเนี่ยจะได้ปิกอัพของกิฟสันเลยถ้าเป็นก่อนปี92ช่วง90 92เนี่ยจะเป็นตามสเปคเลยในแคตตาล็อกจะเป็น TM 490บางข้อมูลจะบอกว่าเป็นปิกอัพ
กิฟสัน490แบบปัจจุบันบางข้อมูลจะบอกว่าเป็นคลาสสิก57ที่ไม่มีสติกเกอร์ด้านหลังออกแบบตามรูปนี่คือถอดมาจากตัวนี้เลยตัวนี้จะเป็นพิกอัพ TM 490ยุคนั้นแต่ว่าถ้าเกิดเป็นยุคก่อน90บางปีจะได้เป็นพิกอัพบิวโรเรนที่ผมเคยมีนะเป็นพิกอัพบิวโรเรนแล้วก็เป็นพิกอัพแพทนัมเบอร์LPS LPC ก็คือไม่มีเฟรมเป็นทรงเป็นสีแบบปกติเลยครับแล้วก็จะได้ต่อคอแบบลองเทนนอนก็คือจะต่อคอยาวไม้คอเนี่ยจะยาวถึงช่วงนี้เลยก็ราคายุคนั้น2ทั้ง2รุ่นเลยเท่ากันเลยทั้ง Les Paul Custom Les Paul Standard ก็ 110,000 เยนคืออย่างที่บอกครับบางคนเข้าใจว่าคัสตอมต้องแพงกว่า Standard ไม่ใช่ราคาเท่ากันเลยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นหลังปี93ไปเนี่ยจะเป็น Fujiken ผลิตจะได้ Pick Up Classic 57เลยนะครับตามที่ระบุในแคตตาล็อกรุ่น LPC ตามแคตตาล็อกเท่าที่ค้นดูจะสุดแค่รุ่น LPC ธรรมดาก็คือ 110,000 เยนในยุคนั้นแต่ว่ามีหลุดมาบ้างที่จะเป็นเฟรมเมเปิลหรือว่าควินเคยเจออยู่แต่น้อยมากๆน่าจะเป็นรุ่นพิเศษบางปีอย่างบางในของญี่ปุ่นเนี่ยจะชอบมีรุ่นแบบแปลกๆอย่าง Les Paul จะมีแบบเป็นบอดี้วอลนัทก็มีอันนั้นค่อนข้างหายากและราคาสูงมากต่อไปก็ขอไปข้ามไปที่รุ่นสูงก่อนเพราะตัวนี้มันรุ่นรองท็อปรุ่นสูงเลยเนี่ยก็คือจะเป็นรุ่น LPS นะครับไม่มี LPC นะไม่มีคัสตอมมีเป็นรุ่นทรงสแตนดาร์ดก็คือ LPS FM กับ LPS QM คือเป็นยังไงก็คือจะเป็นเฟรมแบบนี้แต่ไม่ใช่แบบนี้ก็คือจะเป็นเฟรม Solid Maple Top เลยครับถอดช่องพิกอัพมาดูเราจะรู้ว่าเป็นไม้แผ่นเดียวท็อปแผ่นเดียวเลยก็คือไล่จากตัวเฟรมไปจนถึงเนื้อไม้ในลองพิกอัพเนี่ยจะรู้ว่าเป็นรุ่น FM ราคาออกใหม่ก็คือ 200,000 เยนราคาเท่ากับ Gibson Standard Les Paul Standard ในยุคนั้นเลยนะครับแต่ว่า Gibson นี่ก็ต้องเสียภาษีนำเข้าอยู่แล้วเพราะเป็นของจากนอกประเทศก็ราคาจะแพงกว่านิดนึงแค่หลักหมื่นเยนปัจจุบันราคามือ2ก็ค่อนข้างจะสูงบางรุ่นบางตัวที่เฟรมสวยๆเนี่ยสูงกว่า Gibson Standard ก็มีถ้าเกิดเป็นปีก่อน92จะเป็นโรงงานเทรดะทำนะครับได้ Pick Up Classic 57แล้วรุ่นนั้นต่อไปก็จะเป็นรุ่นของผมแล้วนะครับหรือรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สูงกว่า LPS ธรรมดาเขาเรียกว่า LPS T ตามแคตตาล็อกมันระบุว่า Tiger Frame แต่ผมคิดว่าน่าจะย่อมาจากโรงงานเทระดะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นปี93ไปเนี่ยช่วงอาจจะช่วงกลางๆปีไปเนี่ยจะเป็น LPS 59R Fujiken ทำก็คือชื่อก็คือ Les Paul Reissue 59แต่คือ2รุ่นเนี่ยราคาเท่ากันเลยนะครับก็คือเป็นรุ่นรองท็อป 125,000 เยนจริงรุ่น LPS T กับ LPS 95R คือรุ่นเดียวกันเลยครับแค่ปี92โรงงานเทราดะทำปี93 Fujiken ทำราคาเท่ากันสเปคทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ว่าปี93ไปจะได้ Pick Up Classic 57ราคาออกใหม่เท่ากับ Gibson Studioยุคนั้นเลยพอกันโทษทีครับไม่เท่ากับก็ตัวนี้ก็จะเป็นต่างจากรุ่น FM ตรงไหนทั้งนี้มันเป็นเฟรมเป็นท็อปก็คือรุ่นนี้จะเป็นลามิเนตแปะอีกทีนึงให้เป็นเฟรมแต่ว่าขอบเมเปิลเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดช่องพิกอัพมาเนี่ยขอบเมเปิลจะเห็นเลยว่าหนาอยู่แล้วก็จะมีขอบหนาๆอีกทีนึงประมาณ2มิลนั่นนึงแหละก็คือลามิเนตจะหนากว่าจะเป็นไม้แล้วก็จะหนากว่าวีเนียครับราคาก็ 125,000 เยนถือว่าเป็นรุ่นกลางนะครับก็คือรุ่นนี้สัมผัสเสียงถ้าเกิดเทียบกับรุ่นที่เป็นหัวออวินธรรมดาผมว่าดีกว่าเยอะครับเสียงก็ชอบมากกว่าเพราะว่าผมเคยมีทั้ง2รุ่นเลยสัมผัสค่อนข้างใกล้เคียงกับต้นฉบับโอเคครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันครับMm-hmm.